สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Tomo React นะครับผมวันนี้เราจะมา React Cast Talk Special สีนุนิวจ้า Tomo React วันนี้นะครับผมเราจะมา React Cast Talk สีนุนิวแต่เป็น Cast Talk แบบ Special นะครับผมเห็นเขาใส่ชุดแบบหล่อเหลาอ่ะแกหล่อเหลาแบบชุดสูทอ่ะแต่เขาต้องไปแคมป์แคมปิ้งอะไรยังไงไม่รู้คือเห็นเมื่อกี้เห็นแบบแฟมนะครับผมแล้วก็พอมาอ่านหัวข้อเห็นว่าเขาจะไปกู้โรคเราก็เลยยิ่งงงไปใหญ่กู้โรคอะไรอะไรยังไงวันนี้เราก็เลยจะมาดูไปด้วยกันนะครับผมว่าซีนูนิวจะมาทำอะไรในแคสท็อกสเปเชียลนะครับผมเราจะดูกันไปยาวๆทั้ง2 EP เลยนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยจ้า ต่อหมอรีแอคอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่งตัวหล่อทั้งคู่เลยอ่ะสายลับทั้งสองท่านขอต้อนรับเข้าสู่กล้องดีนะ FP โฟคัสเริ่มด้วยกันเพื่อเราเพื่อโลกตอนนี้บอสกำลังรอพวกคุณทั้งสองอยู่ข้างในก่อนอื่นขอทราบรหัสผ่านและชื่อก่อนค่ะสวัสดีครับผม ESG โฟคัสเด็กชาย4พฤพณิชย์ครับเออสวัสดีครับผม ESG โฟคัสนุนิวชวรินทร์เพื่อนพิยะวงศ์ครับรหัสถูกต้องถือว่าผ่านขอเชิญทั้งสองเข้าไปรอบอสข้างในก่อนค่ะใครคือบอสอ่ะคนขอโทษนะครับผมแต่แบบครีเอทีฟเสียงเข้มมากเสียงเข้มมากแต่ตัดภาพมาเสื้อชมพูกางเกงยีนก็คือแบบมีความแบบโลตู้มาสะท้อนหน้าหมดมูสใส่รับใส่มูสใส่รับของฉันคือหมดเกลี้ยงเลยอ่ะไม่ใช่ถึงนู้นลงมาก่อนฉันไม่สามารถมูออนกับการมาแล้วครับผมการสะท้อนที่นั้นได้เลยโอเคค่ะขอเชิญสายรับคู่นั่นก่อนเลยค่ะสวัสดีครับเออก่อนที่จะได้พบบอสทางเราขอทราบรายละเอียดประวัติข้อมูลของทั้งคู่ก่อนโอเคไหมเอ่ยได้ครับปกติแล้วเวลาว่างของทั้งคู่ชอบทำกิจกรรมอะไรกันสำหรับผมแล้วเป็นคนชอบถ่ายรูปเวลาเราไปสถานที่แบบไหนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากถ่ายรูปเก็บโมเมนต์นั้นไว้ครับผมเรารู้สึกว่าเวลาถ้ากลับมาดูอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันเป็นความทรงจำที่ดีว่าตอนนั้นเราทำอะไรกับใครครับผมส่วนผมก็เป็นคนเวลาว่างชอบกินครับชอบกินผมเป็นคนที่ enjoy eating มากๆเลยครับเพราะว่าแบบอาหารน่ะมันทำให้ผมมีความสุขจนรู้สึกว่าน้ำหนักเริ่มจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับนอกจากหน้าเฮียก็อาหารนี่แหละครับที่ทำให้ผมมีความสุขไม่ไหวแล้วหน้าที่ล้างจานบ่อยที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมมากกว่าครับผมจะเป็นสายล้างแต่ว่าเฮียจะเป็นสายเก็บครับเอาใส่เก็บเฮียก็จะเก็บมาแล้วผมก็จะมีล้างครับเพราะว่าบางทีเฮียก็ล้างด้วยเหมือนกันปกติหนูจะเป็นคนล้างนะครับผมแต่ปกติจะไม่ค่อยล้างบ้านตัวเองจะมาล้างนอกสถานที่บ้านพี่ออฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ล้างเท่าไหร่เราอยากรู้ทริคเล็กๆในการล้างจานของทั้งคู่หุ้ยล้างจานปกติครับโฆษณาหรือเปล่าปกติก็ล้างจานให้เสร็จก่อนครับล้างทุกใบแล้วก็ค่อยล้างน้ำทีเดียวคอยคิดไหมคะว่าถ้าทรัพยากรในการใช้ในการดำรงชีวิตของเราทั้งคู่เนี่ยเกิดวิกฤตขาดแคลนขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงกันบ้างโอ้ยเรื่องใหญ่มากๆถ้าเกิดทรัพยากรขาดแคลนล่ะครับผมเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมรับมือแล้วว่าเราต้องทำยังไงนะครับที่จะปรับปรุงพฤติกรรมตัวเองเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยมันสำคัญมากๆนะครับสมมติว่าเราตัดต้นไม้เราก็ต้องปลูกต้นไม้ทดแทนนะครับผมเพื่อให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์มาอะไรก็ได้ที่มาทดแทนกันซึ่งกันและกันนะครับผมใช่เพื่อที่จะส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ด้วยส่วนทางเป็นของผมก็ถ้าทรัพยากรกำลังจะขาดแคลนเนี่ยก็ต้องเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเหมือนกันครับอย่างเช่นเรื่องน้ำมันถ้าน้ำมันเริ่มแพงขึ้นหรือว่าก็ใช้รถไฟฟ้าก็ต้องหันมาใช้พวกพลังงานสะอาดแทนครับอย่างเช่นรถไฟฟ้า EV หรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์เอ้ยรู้ถูกใจตอนนี้คุณบอสได้ทราบรายละเอียดของสายลับซีและนุ่นิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอสจึงได้ทำการส่งทีมธุรกิจสายลับนุ่นน่ารักค่ะสายลับกู้โลกเดอะมิวสิคัลสายลับกู้โลกสายลับกู้โลกแบบ The Musical แล้วฮะแปลว่าต้องมีเพลงแน่นอนมีเพลงแน่นอนได้พร้อมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับไปดูกันเลยนี่ท่านประธานคะเดี๋ยวนะนี่มันเลขาคิมนี่ใช่ป่ะ
อยากจะต้มเหมือนกันเลยครับทีมนี่คนที่เล่นนิ่งเฮียนะครับใช่ครับทีมงานนิ่งเฮียเองเซอร์ไพรส์นักแสดงมากเลยครับแต่อันนี้ปากไม่แดงคุณนะเอาไปต่อมีคนทำร้ายรปภ.ของเราจนเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะนี่เกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเออเธอไปเตรียมชุดรปภ.ให้ฉันด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยทันเซนดีอ่ะอุ้ยทันเซนดีจริงหน้าเหมือนพอชิจันเลยอ่ะพี่ยามคะเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหมอุ้ยไม่ได้อุ้ยมิวสิคัลต้องใช้บัตรผ่านหากคุณไม่มีต้องรอข้างหน้าอุ้ยนี่อ่ะอุ้ยโปรดักชั่นดีอยากให้เราเล่นอย่างนี้เลยนึกอยากเราเล่นแบบนี้บ้างหาเรื่องเชิญนักแสดงบัตรด้วยค่ะหาเรื่องนักแสดงบัตรด้วยค่ะในเรื่องเลยครับก็นั่นนี่แหละสิว่าจะพูดว่าการดูแลคนที่แสดงนิ่งเฮียอีกแล้วชอบตอนฉาก LGBTQ นึกออกแล้วชอบแบบว่ามันเป็นแบบมิวสิคอลนะครับพรีเซนต์ใช่ไหมคนที่พรีเซนต์ดูกันต่อนะฮะแต่เก่งแต่เก่งเออรับสองขายืนนานคงจะร้อนนาตาเขาอุ้ยว้ายอุ้ยอุ้ยชอบมากโอ้ my god ตอนนี้มาอากาศร้อนเอาน้ำมาสาดเลยสาดเลยอุ้ยดีว่ะนายมันก็เหมือนทั้งหมดจริงๆคิดว่ามีอำนาจแล้วจะทำอะไรก็ได้ที่รักคุณว่าเกิดอะไรขึ้นก็นายามีไม่ยอมให้พวกเราเข้าไปช่างมันเถอะเดี๋ยวท่านประธานก็มาแล้วรีบเข้าไปฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ท่านประธานอุ้ยมีไฟด้วยชอบมากมันดูแบบการ์ตูนน่ะดิสนีย์เลยเพราะด้วยนะชอบไม่แยกขยะไอ้น้ำเปลืองบุหรี่โอ้โหวิดีว่านี่มันวิ่งอยู่ในโปรดักชั่นดีมากเพราะนี้ดีมากเลยClimate change Climate crisis วิกฤตโลกร้อนโลกร้อนทรัพยากรขาดแคลนด้วยความเหลื่อมล้ำโอ้ my god อุ้ยคุณไม่เคยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ดีอ่ะสีสวยด้วยนะดูคันเลยว่ะอุ้ยดีมากเลยอ่ะยังไงย่าขยะสายสีต้องรีรถอีวีอุ้ย BYD ด้วยอ่ะหลีดเลยมันอยู่หน้าหลีดเลยหลีดมือเออ SCG ว้าวชอบชอบความเป็นมิวสิคอลอ่ะลองเทคโอ้ยถ้าเต้นดีมากโหเฮ้ยน่ารักดูทุกคนแบบว่าเอเนอร์จีแบบว่าเอเนอร์จีแบบดีมากอย่าลองไปแชมเขาอย่าลองไปเต้นด้วย
เป็นเพลงดีด้วยมีทีมงานที่อยู่แถวนี้ไปเต้นไหมฮะเยอะมากทีมแดนเซอร์ว้าตบมือให้รัวๆเลยครับมันสายลับผู้โลกแบบเดอะมิวสิคอลของจริงนะครับผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆไม่คิดว่าจะเป็นการนำเสนอแบบว่าปัญหาและวิกฤตแบบมิวสิคอลนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็น5ทีแบบเพลินอะเพลินแล้วก็ดูแบบว่าเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็ดูแล้วเอนจอยกับโมเมนต์ต่างๆหรือว่าความอีดิทหรือว่าสีของกล้องสีของภาพก็สวยด้วยรู้สึกแบบสุดยอดสนุกมากครับรู้สึกมันแบบดึงดูดให้ดูจนจบคลิปเลยใช่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบโปรดักชั่นดีมากเลยในการที่ทาง SCG เอาปัญหาหรือว่าวิกฤตต่างๆมานำเสนอในรูปแบบ The Musical ครับแล้วแบบปกติผมก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงอยู่แล้วยิ่งรู้สึกว่ามันยิ่งอินเข้าไปใหญ่แล้วก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าเข้าถึงง่ายขึ้นด้วยครับตอนที่ดูก็รู้สึกว่าเดาไม่ถูกเลยว่าซีนต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างรู้สึกอินมากๆเลยชอบถ้ามีภาคต่อไปนะครับนี่ฮะนักร้องใหม่ครับแดนเซอร์ครับได้ครับจำไว้แล้วนะครับทีมงานผมสามารถจ้างได้ครับใช่ครับหรือ ESC โฟร์พาร์ทครับภาค 2ซีนประทับใจที่ทางบอสได้ส่งมามีซีนไหนที่ประทับใจซีนไหนโอ้จริงประทับใจอะไรเยอะเลยมาประทับใจทั้งหมดก่อนแล้วกันเลยหนูชอบซีนไหนซีนที่ผมชอบจะเป็นซีนที่บอกว่าวิกฤตตอนนี้มันหนักมากๆหนักไม่ไหวแล้วทั้งโลกร้อนเข้าขั้นวิกฤตมีทั้งทรัพยากรที่กำลังจะขาดแคลนด้วยแล้วก็ไม่พอต่อความต้องการของมนุษย์นะครับพวกปัญหาเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบต่อแบบคนในรุ่นต่อไปชอบประโยคนี้ด้วยครับที่บอกว่าต้องมีโลกถึง3ใบเพื่อให้ทรัพยากรน่ะพอต่อความต้องการของประชากรโลกครับใช่ถึงมีโลกอยู่3ใบถ้ามนุษย์ไม่ช่วยกันดูแลมันก็หายไปอยู่ดีก็ต้องมีโลก 5-6 ใบขึ้นเรื่อยๆก็ไม่พอที่จะต้องช่วยกันรักษาพอดูแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราจะต้องเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมของเราด้วยแล้วแหละจะได้ช่วยโลกครับอุ๊ยพูดเหมือนแบบว่าเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เลยอ่ะช่วยโลกแต่ไม่มีสัปปะหลาดครับแล้วเฮียชอบซีนไหนชอบทุกซีนเลยอ่ะชอบมิวสิคอลด้วยชอบตรงที่แบบจะช่วยกันยังไงคนละอย่าง2อย่างเนี่ยเวลาช่วยกันแบบมากๆจริงๆคนในประชากรของโลกอ่ะมีเยอะมากๆถ้าช่วยกันคนละ 2-3 ใช่มืออะไรเงี้ยก็จะแบบว่าช่วยกันได้มากๆเลยนะครับที่น้องบอกไปว่าวิกฤตเนี่ยต่างๆมันส่งผลกระทบต่อคนรุ่นเราแน่นอนพอรุ่นเราเสร็จมันก็จะไปรุ่นหลังมันก็จะเป็นนี้ต่อไปเราก็เลยต้องช่วยดูแลสำหรับผม How to ง่ายที่จะช่วยโลกในวิธีของผมก็จะเป็นอย่างเช่นในอนาคตถ้าผมมีแพลนซื้อรถเนี่ยเราก็จะซื้อรถแบบ EV มาใช้นะครับเพื่อลดมลพิษทางอากาศ VPC ก็ซื้อ EV แล้วอ่ะทุกคนต้องซื้อ EV นะเราจะติดแบบใช้โซลาร์เซลล์ในการช่วยลดพลังงานนะครับผมผลิตไฟฟ้าและเลือกใช้สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อโลกอย่างเช่น SCG Green Choice นะครับผมที่เราใช้แล้วเนี่ยก็เหมือนได้ช่วยโลกเหมือนกันโอเคค่ะทั้งคู่คะมุมมองในการใช้ชีวิตของทั้งคู่หลังจากได้ดูคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วมันมีเปลี่ยนอะไรบ้างไหมมีเปลี่ยนใช่มีเปลี่ยนเหมือนกันครับแอบดูแล้วแบบมี power ขึ้นมาเอาหน่อยเว้ยช่วยโลกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็คืออย่างเวลาที่เราทานอาหารไม่หมดเนี้ยนอกจากจะกลายเป็น food waste แล้วเนี่ยยังทำให้เป็นการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองมากๆด้วยเพราะยังมีอีกหลายคนเลยที่ไม่มีอาหารทานครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องการล้างจานอย่างเงี้ยสมมติเราล้างจานแล้วเราเปิดน้ำทิ้งไว้อย่างเงี้ยเปลืองน้ำมากๆแล้วก็ต้องช่วยกันช่วยโลกต้องช่วยกันครับและเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับรู้สึกเรารู้สึกอยู่แล้วแต่เรารู้สึกตระหนักมากขึ้นผมไม่คิดเลยเหมือนกันว่าสิ่งที่คิดว่ามันไม่ใช่ส่งกระทบเนี่ยอะไรมากมายกับโลกเนี่ยกับส่งผลกระทบเสียมากอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราดูการแยกขยะที่เราจะกลัวว่าแยกไปไม่รู้ว่าปลายทางไปอยู่ที่ไหนรวมกันตรงไหนหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีจุดดรอปพอยต์รับขยะไปรีไซเคิลมากอย่างในคลิปก็จะเห็นว่าเป็นของ SCGP Recycle นะครับผมที่รับขยะกระดาษและพลาสติกเนี่ยไปรีไซเคิลใหม่หรือสิ่งของต่างๆบางอย่างที่สามารถซ่อมได้อย่างเงี้ยเห็นว่าซ่อมมันใช้ได้อยู่เราก็สามารถประหยัดโดยไม่ต้องทิ้งส่วนนั้นไปใช่สามารถมาดัดแปลงได้ก็คือการรียูสมารีไซเคิลใหม่แล้วก็มาใช้ต่อได้ประหยัดเงินด้วยแล้วก็ช่วยทรัพยากรธรรมชาติด้วยครับบอกเลยว่าละครเพลงที่ทาง SCG ทำขึ้นมาเนี่ยทำให้
ทำให้ผมกับเฮียแบบรู้สึกอยากจะเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตแล้วก็อยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยครับ ESG ก็เป็นอะไรที่ทุกคนสามารถมีส่วน Environmental Social and Governance มาสายรับ C และนิวคะบอสได้ส่งมิชชั่นมาให้พวกคุณได้แสดงความสามารถทั้งหมดที่มีให้เราดูเพื่อผ่านด่านไปหาบอสของเราทั้งคู่พร้อมมั้ยคะบอสก็โหดเหมือนกันนะบางทีก็ไม่อยากเจอบอลละกลับดีกว่านี่ก็บ้านครับพร้อมแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันครับพร้อมครับพร้อมครับเฮ้เฮ้ไปหาบอลดีกว่าเฮียชิมกันใช่ไหมลืมใช่ลืมเรายังไม่หมดแค่นี้ครับใช่ครับเรายังมีกิจกรรมสุดพิเศษมาฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยครับนั่นก็คืออะไรเพียงแค่ดูสายลับกู้โลกแต่มิวสิคอลให้จบแล้วก็บอกพวกเราครับว่าประทับใจซีนไหนมากที่สุดแล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราใต้นี้เลยนะครับใช่แล้วครับแล้วอย่าลืมนะแชร์คลิปวิดีโอสายลับกู้โลก The Musical นะครับที่เราจะแปะที่แคปชั่นนะครับพร้อมติดรีแอคดิปะนี้นะครับผมแฮชแท็กแรกนะดูไปแล้วอะ The Musical แฮชแท็กสายลับครับบอสซีนูนิวแฮชแท็ก SCG และแฮชแท็กเริ่มด้วยกันเพื่อเราเพื่อโลกนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับของพิเศษจากเราสองคนนะครับใช่ครับก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Cast Channel ด้วยนะครับใช่ครับผมและตอนนี้เราขอตัวไปเจอบอสก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับไปได้ยังป้าเดี๋ยวเราไปดูพี่สองต่อเลยโอเคค่ะสายลับ4และนูนิวทีมงานจะมีมิชชั่นสายลับสายลับมาให้พวกคุณทั้งคู่เชิญทั้งคู่อ่านกติกามิชชั่นได้เลยค่ะได้เลยครับผมครับมิชชั่นสายลับสายรักทั้งคู่จะต้องทำการหาแผ่นป้ายรูปนวัตกรรมของทาง SCG ที่จะซ่อนไว้ในบริเวณรอบๆตัวของสายลับทั้งคู่ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งของหรือสถานที่ใกล้ๆก็เป็นได้โดยทางทีมงานจะเป็นคนบอกโจทย์คำใบ้ให้ซึ่งหลังแผ่นป้ายจะมีบทลงโทษเกี่ยวกับการทานอาหารให้คนที่หาแผ่นป้ายไม่เจอเป็นคนทำโอเคยอมแพ้เลยครับอยากทานอาหารเลยครับตอนนี้อยากโดนลงโทษจังเลยครับยอมแพ้สิลุงนิวพร้อมไหมครับถ้าเฮียพร้อมลุงนิวก็พร้อมครับแต่เฮียไม่พร้อมครับงั้นลุงนิวก็ไม่พร้อมครับพร้อมแล้วครับผมอะไรกันเนี่ยสองคนเนี่ยโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วอย่าให้เสียเวลากันเลยงั้นเราไปทำมิชชั่นกันเลยค่ะเย้ใจหมดเลยครับตอนนี้พร้อมไม่เอ่ยกับมิชชั่นสายลับสายรักของเราพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะข้อแรกตั้งใจฟังดีๆ Listen to me ทำไปอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเอาไว้วางของพร้อมนะครับ1 2 3โอ๊ยโอ๊ยแย่งนึกอะไรอยู่นี่อันนี้เห็นมานานแล้วครับผมเห็นแล้วแล้วมันแบบใช่มันอยู่ตรงนี้พอดีครับผมอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือรถ EV นะครับผมใช่รถมอเตอร์ไซค์ทางการและประหยัดค่าน้ำมันครับโอเคถูกต้องค่ะโอ้ได้ข้อต่อไป1คะแนนเอาไป1คะแนนครับข้อต่อมาข้อที่2สบายสบายเอาไว้ผ่อนคลายอย่าเมื่อยฟังอีกรอบนึงนะคะสบายสบายเอาไว้ผ่อนคลายอย่าเมื่อยถ้าพร้อมแล้ว1ครับตั้มว่าอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะหรือว่าตรงนี้เฮ้ยโอ๊ยว้ายไม่ใช่เดี๋ยวเป็นคนเดินเก้าอี้พลิกมาแต่หนูจะเอาได้แล้วครับนี่โซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์ครับใช้เพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้าครับแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็ช่วยประหยัดค่าไฟถึง 60% ครับมองไกลๆเหมือนเสาไว้น้ำอยู่นะเนี่ยไม่ยอมแล้วนะไม่ยอมแล้วเหมือนกันต่อมาข้อที่3มีหน้ามีหลังข้างนอกข้างในมีไว้ทุกบ้านอะไรนะอ๋อประตูตู้เย็นตู้เย็นโอเคผมลุกนะเอาเฮียเอาอันนี้มาจากไหนอ่ะไม่ใช่นี่หรอฮะไม่ใช่เฮียไม่เห็นแล้วกันมีหน้ามีหลังที่สู้มีทั้งหน้ามีทั้งหลังครับคิดว่าไม่เห็นเฮียประตูปะมันออกยากอยู่นะขอให้หนูแล้วกันอันนี้คือฉนวนกันความร้อนครับผลิตจากวัสดุรีไซเคิลช่วยทำให้บ้านเย็นครับแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็ประหยัดค่าไฟด้วยโอเคถูกต้องค่ะเย้โอเคโอเคข้อต่อมาข้อที่4จากธรรมชาติขาวสะอาดทิชชู่ทิชชู่ยอมได้ไหมคนเนี้ยผมไม่ถึงอยู่แล้วอะอยู่ตรงนี้อะคืออะไรอ่ะ SCG Active Air Quality นะครับช่วยกองฝุ่น PM 2.5 ขจัดเชื้อแบคทีเรียในอากาศได้ 99% เลยนะครับผมไวรัสโควิดก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้ครับโอเคถูกต้องค่ะหนูใกล้เฮียโอเคค่ะข้อต่อมาข้อที่5
ตาร์ทติดง่ายพร้อมไหมหนึ่งสองสามรถหรือเปล่าสตาร์ทติดง่ายเพื่ออะไรอย่างนี้หรอรถดิอยู่ข้างบนหรออ๋ออยู่นี่อันนี้เนียนมากอันนี้คือเนียนมากโอ้ติดข้างในตรงนี้ได้ SCG Green Choice ครับนี่ก็จะเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นฉลากที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆในเรื่องประหยัดพลังงานแล้วก็ลดโลกร้อนด้วยครับโอเคตอนนี้3ต่อ2แล้วใส่รับ4สู้ไหมเอ่ยยอมแพ้ครับแม่งโอ้หนูต้องยอมแพ้เฮียแน่นอนครับผมมาเอาครับเปิดปิดนั่นหนาประตูตั้งท่าเบอร์มองหน้าต่างต้องอยู่วันนี้ใช่ไหมไม่ต้องมีโอ้ยนี่ไงไหนไหนอยู่นี่ไม่ให้หน้าต่างมันอยู่ตรงนี้ครับทีมงานมันไม่อยู่ตรงนี้ตรงไหนได้โถสุขภัณฑ์คอโต้ครับก็เป็นสุขภัณฑ์คอโต้ที่ลดการใช้น้ำสุขภัณฑ์คอโต้ลดการใช้น้ำจริงเหนื่อยเลยเรารู้แล้วว่าใครชนะคนนั้นก็คือโมนิวครับเย้ดีใจอ่ะโอเคค่ะบอสเห็นว่าพวกคุณทั้งสองคนทำมิชชั่นเมื่อไหร่จะเจอบอสเนี่ยจึงมอบอาหารสุดพิเศษมาให้เพื่อเป็นของรางวัลให้กับทั้งคู่แต่ก่อนอื่นเลยลองมาถามความรู้สึกของทั้งคู่ก่อนดีกว่าจากมิชชั่นสายลับสายรักที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะทั้งคู่รู้สึกยังไงบ้างสนุกมากครับเมื่อกี้แบบหากันสนุกมากเลยแต่ว่าเมื่อกี้มันทำให้ผมได้รู้จักแนวทางการดำเนินธุรกิจของ SCG ครับที่เรียกว่า ESG 4+ ไม่ว่าจะเป็นมุ่งเน้น Net Zero Go Green มีเหลื่อมล้ำยังร่วมมือแล้วก็พลัสโปร่งใสและเป็นธรรมด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังได้เห็นถึงนวัตกรรมต่างๆของทาง SCG ครับที่สามารถช่วยโลกของเราให้ดีขึ้นได้ด้วยแล้วก็ทำให้ผมรู้เรื่องวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นครับอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมานะครับอากาศช่วงเมษาก็มีความหนาวผิดปกติครับความรู้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะทำให้เรามีส่วนช่วยโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยมือเมษาผ่านมาหนาวตามแนวทาง ESG 4+เริ่มด้วยกันเพื่อเราเพื่อโลกใช่ไหมครับเฮียใช่ครับเพื่อเราเพื่อโลกนะครับผมเพราะว่านวัตกรรมต่างๆของ SCG เนี่ยในแผ่นป้ายเนี่ยก็เป็นนวัตกรรมที่ดีต่อเรามากๆแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแถมยังสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยครับสมมุติถ้าเรามีบ้านนะครับเราทั้ง2คนมีบ้านเราก็อยากเลือกใช้นวัตกรรมที่สามารถช่วยโลกของเราได้เช่นหลังคาบ้านเราก็อาจจะติดเป็นแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้านะครับผมนอกจากช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็ยังประหยัดค่าไฟฟ้าถึง 60% นะครับผมหรือใช้ฉนวนกันความร้อนที่เกิดจากวัสดุรีไซเคิลนะครับผมทำให้บ้านของเราเนี่ยเย็นขึ้นช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดค่าไฟจะได้ไม่ร้อนด้วยแล้วก็แฮปปี้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ผมก็ยังมีนวัตกรรมอีกตัวนึงครับที่ชอบมากๆเลยนั่นก็คือ SCG Active Air Quality นะครับก็เป็นนวัตกรรมที่ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 นะครับแล้วก็ขจัดเชื้อแบคทีเรียในอากาศได้ด้วยกำจัดได้ถึงสูงสุด 99% เลยนะครับภายในบ้านของเราเนี่ยก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก SCG Green Choice ครับโอเคค่ะทั้งคู่เมื่อพูดถึงความรู้สึกกันเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอสบอกไว้ว่าบอสจะมีอาหารสุดพิเศษมาให้ทั้งคู่พร้อมไปรับประทานอาหารสุดพิเศษจากบอสไหมคะพร้อมครับคือบทลงโทษคือเราไม่ทำแล้วใช่ไหมครับโอเคไหมครับเย้ไม่ได้ไม่ได้บอสไวมากงั้นเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารกันเลยนะคะได้ครับผมไปดูลงโทษเลยพี่ซีโดนใช่ไหมอุ้ยพร้อมกินครับว้าวอาหารสุดพิเศษสุดยอดเนื้อขอบคุณครับบอสโอเคน้ำเชิญรับประทานได้เลยได้เลยครับครับกินมากครับรอเวลาโอ้ my god oh my god โอ้โหหิวอ่ะหิวอ่ะลงเลยนะเป็นไงบ้างหมูหมูเป็นไงบ้างหมูเนื้อเป็นไงบ้างหมูยังไม่ได้กินเลยสดมากเลยฮะเมื่อกี้ทำมิชชั่นไปไอ้ที่มีบทลงโทษใครจะเป็นคนอ่านคนแรกให้เฮียก่อนก็ได้เพราะว่าเฮียเยอะกว่าเฮียที่เจ็ตปิ้งคนแรกครับผมเสิร์ฟน้ำให้ผู้ชนะดื่มเมื่อผู้ชนะต้องการตลอดการทานอาหารด้วยเออถ้าผมหิวน้ำเมื่อไหร่ก็เฮียต้องเสิร์ฟนะต้องเสิร์ฟน้ำให้หมดเมื่อไหร่เฮียก็ต้องเติมให้หิวน้ำหิวแล้วครับนี่ครับน้ำครับโอเคเอาหิวหิวไปหิวเราได้ทานหนึ่งคำถือว่าเราโชคดีนะเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าบทลงโทษของเรา
อ่ะเลยครับผมอันนี้ปดอุ้ยเอาทำไมขอโทษป้อนอาหารให้คนชนะ3ครั้งชิ้นเดียวคำแรกนะคะมีเรื่องเยอะห่วงมากไหนให้กินนะให้กินอีกไม่ไม่ต่างจากเดิมเลยได้2ชิ้นเงี้ยนะครั้งที่2ก่อนครับครั้งที่2ก่อนเงี้ยนี่ครับใส่ลักษณ์นิวซินนิวเด็ดอร่อยครับรู้ว่าทุกคนหิวนะครับผมนี่ก็ผมกินให้ทุกคนทุกคนตอนดูหิวปังผมติดป้อนเฮียอีกคำนึงไงบทลงโทษเมื่อกี้อ่ะป้อนไม่ต้องป้อนสับพันก็ได้ป้อนตลอดก็ได้เออเงี้ยเราเปิดบทลงโทษครั้งที่2กันบทลงโทษต่อไปนะครับผมนี่หนวนความร้อนนะครับห้ามกินเนื้อสัตว์เป็นเวลา1นาทีจับเวลาครับ1นาทีนะครับจะจับเกินนะครับถ้าอยู่น้ำเมื่อไหร่เหมือนบริการน้ำน้ำหมดยังครับเออดูแลดีมีคนเสิร์ฟน้ำให้ด้วยเด็กเสิร์ฟร้านนี้หล่อมากนี่นะครับคุณมิวยังเสิร์ฟไม่ถึงมือเลยมืออยู่นี่เขาทำหน้าแบบย่อเย้ยด้วยอ่ะเมื่อกี้ตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งตนมีแมสเซจมาค่ะเออถามเบอร์ถามวังถามบ้านถามเบอร์ถามบ้านหน้าพี่ทีมงานบ้างหูถามเบอร์ถามวังตุ้งติ้งโอ้ถามตุ้งติ้งแมสเซจนะคุณตุ้งติ้งตุ้งติ้งมาครับเพลงที่ร้องมาทั้งหมดเราชอบเพลงไหนชอบทุกเพลงเลยครับแบบถ้าให้เลือกก็กลัวเพลงอื่นน้อยใจครับเออน้อยจงน้อยใจน้อยไปหนึ่งเฮ้ยยังมีอีกเหรอครับบทลงโทษอ่ะของเฮียเหลืออีก2ของหนูน่าจะเหลืออีก1ให้ไหนหนูยิ้มอ่านซิอุ๊ยอ๋อรู้แล้วครับว่าทำไมพี่ๆเมื่อกี้ถึงไม่ให้กินผักเพราะว่านี้กินผัก5อย่างครับกินผัก5อย่างผักบุ้ง5ชนิดไม่บทลงโทษต่อไปนะครับผมเอานี่ละกันแห่งโซลาร์เซลล์นะครับอะไรอ่ะท่าทางแบบนี้เป็นเด็กแม่วิ่งอาหารให้คนชนะตลอดการทานอาหารก็เหมือนว่าเป็นพนักงานจริงๆแล้วเกือบเป็นพนักงานแล้วทั้งน้ำทั้งแล้วนะเอาผักชนิดที่หนึ่งก่อนแล้วกันเนาะผักชนิดที่หนึ่งก่อนผักชนิดที่หนึ่งสูตรชนิดที่สองสองอันนี้คือเป็นพนักงานให้เลยแล้วก็กินแบบกรอบๆก็อร่อยนะฮะจริงๆเขากินอีกได้ครับสี่แล้วก็เห็ดครับผมเป็นคนกระลุกกระหลอกกระดูกกระหลอกเอาเห็ดเข็มทองก็ได้แล้วเฮียไม่กินมั้งมาครับเดี๋ยวเฮียจะปิ้งหมูให้ของดีเริ่มได้เลยค่ะผ้าชนิดเรามาชิมชิมชิมหน่อยชิมได้ครับชิมชิมแล้วก็จะชิมกันคำเดียวให้หมดเลยครับจริงหรอต้องจับดีครับนาทีนี้เอาละมาเลยครับผ้าชนิดน่ารักจังสองอุ้ยร้อนอ่ะร้อนไหมไม่รู้นึ่งอุ้ยอุ้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องนึ่งต่อจ้ำเฮ้ยร้อนร้อนนะโอ้ยต่อจ้ำโอ้ my god เรื่องกินนูนิวสู้ตายอร่อยเหรอร้อนอ่ะใหญ่กว่าเลยน้ำครับน้ำน้ำพี่ซีบทลงโทษต่อไปได้บทลงโทษต่อไปเลยนะครับผมบทลงโทษต่อไปทำท่าอ้อนขออาหารจากผู้ชนะ3ครั้งเออขอกินหมูหน่อยไม่อ้อนไม่อ้อนขอยอมครับโอ้ยอมง่ายจังอ่ะครั้งแรกให้ก่อนแต่ต่อไปต้องอ้อนต้องอ้อนกว่านี้นะเอาชิ้นไหนเอานี้ครับโอ้ยอันนี้อยากกินหน้าโอ้ยอยากไว้กินหน้าเฮียเอาของเฮียของเฮียชิ้นไหนคำแรกคำแรกครับรสชาติเป็นไงร้อนเอาทำไมเห็นอ้อนเลยอ่ะกำลังจะอ้อนด้วยได้กันป้อนนะเนี่ยป้อนก่อนแล้วหนูป้อนตามได้ลูกฉันโดนอาหารแล้วฉันแบบยอมเลยเอาเนี่ยเอาก็แหละไส้กรอกเห็นอ้อนเลยเมื่อกี้ไงอ้อนแล้วอ้อนอีกมีนาเต้นะแล้วจุดแน่ดิบดิบงามพี่ร้องต่อเนี่ยคิดเองก็ได้ตีสดๆกินไหมตีสดๆอ้าวเฮียกินให้ก่อนนะอ้าวกินเลยน่ารักค่ะนุ่นนุ่นน่ารักอ่ะที่สามอันครบไรครับลูกฉันลูกฉันตกมาตายโอ๊ยไวๆเลย
โอ้ยลูกเอ้ยโอเคทีมงานยอมแพ้นูนิวไม่ไหวแข็งไม่ไหวครับโอเคค่ะในเมื่อเราทำสูตรพิเศษของบอสเสร็จเรียบร้อยแล้วจบนี้ต้องหาอร่อยไม่ไหวอร่อยอร่อยมากครับผมอร่อยอร่อยโอเคทีนี้อยากให้ทุกผู้ฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่หน่อยครับผมสำหรับผมก็อยากจะเชิญชวนให้น้องๆหรือคนรุ่นใหม่นะครับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตตามแนวทาง ESG 4+ เริ่มด้วยกันเพื่อเราเพื่อโลกนะครับเช่นในอนาคตเริ่มใช้รถ EV มากขึ้นนะครับผมหรือสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับผม SCG Green Choice นะครับการพกถุงผ้าต่างๆนะครับผมหรือจะเป็นการแยกขยะในการใช้หรือรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันครับผมหรือว่าจะเป็นการรีไซเคิลของใช้เช่นแก้วน้ำพลาสติกเสื้อผ้ารวมถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยครับก็คือการปิดไฟเมื่อไม่ใช้เนาะแล้วก็ปรับอุณหภูมิแอร์ที่26องศาครับหรือว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ก็ได้ก็คือแค่เราเปลี่ยนพฤติกรรมพวกนี้แล้วก็จะมีส่วนช่วยทำให้โลกของเราดีขึ้นครับค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันเนาะโอเคค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคู่ฝากผลงานที่กับแฟนๆหน่อยครับผมก็ฝากด้วยนะครับ Cutie Pie นะครับผมแล้วก็ OST ของ Cutie Pie ทุกเพลงเลยนะครับของพวกเรานะครับผมเพลงเพราะมากติดตามไปได้ตลอดสมมุติซีรีส์จบไปแล้วก็อยากให้ทุกคนสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดนะครับผมจะได้คิดถึงเราไปนานๆครับแล้วก็ฝากซีรีส์พี่เจตคนกลางที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ซีรีส์อย่าเล่นกับอนุนด้วยที่กำลังจะถ่ายทำในเร็วๆนี้ก็ฝากให้คนติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากพวกเราดูมันดีมาชิคดูมันดีทุกคนด้วยครับก็อยากให้เอ็นดูพวกเราเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์ของพวกเราด้วยวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทาง SCG มากๆเลยนะครับแล้วก็รวมถึงทางแคสต์แมกกาซีนด้วยที่ให้เกียรติผมกับเฮียมาทำมิชชั่นสนุกๆในวันนี้ครับใช่ครับผมส่วนที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเราต้องขอบคุณสถานที่นะอาหารสุดอร่อยและหมูกระทะที่เรากินอยู่ตรงนี้นะครับร้านอุ้ยเนื้อถึงตัวชื่อร้านน่ารักมากก็ร้านน่ารักมากจริงใช่ครับสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวไปทานต่อก่อนนะครับใช่ครับเราเจอกันครับบ๊ายบายลูกเดี๋ยวยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมเรายังมีกิจกรรมให้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมเพียงคอมเมนต์ใต้คลิปว่าอะไรนะหนูเพียงแค่คอมเมนต์ใต้คลิปว่าหลังจากที่ติดตามภารกิจกับซีและนูนิวทั้ง2 EP แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเริ่มเปลี่ยนอะไรเพื่อเราเพื่อโลกบ้างตามแนวทาง ESG 4+ ครับเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถเป็นผู้โชคดีได้สิทธิ์ร่วมลุ้นของรางวัลพิเศษจากพวกเรา2คนนะครับผมสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แคสต์ Channel ด้วยนะครับได้ครับแล้ววันนี้พวกเราทั้งคู่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแคสต์ทอล์กบ๊ายบายแคสต์ทอล์กบ๊ายบายแคสต์ทอล์กสเปเชียลต่อมอรีแอคก็จบไปแล้วนะครับผมกับภารกิจกู้โลกกับซีนูนิวนะครับตอนแรกก็นึกว่าอะไรก็คือเป็นการพูดถึงปัญหาโลกร้อนนะครับผมการแก้ไขปัญหาโลกร้อนเนาะซึ่งตม.อ่ะเรียนจบทางด้านสายนี้มาเราจะค่อนข้างอินเป็นพิเศษตม.รู้สึกเลยว่าช่วงนี้โลกเราเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับผมก็อยากให้ทุกคนอ่ะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกเรานะครับผมแล้วตม.ตั้งแต่เรียนแล้วตม.ก็เห็น SCG เนี่ยเขาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมานานมากๆแล้วตั้งแต่ไหนตั้งแต่หลายปีแล้วนะครับผมวันนี้นะจ๊ะเราก็เลยจะต้องมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นโดยตัวตม.เนี่ยตม.ยังไม่มีรถยนต์ใช่ไหมแล้วตม.สัญญากับตัวเองไว้แล้วว่ารถคันแรกของตม.ต้องเป็น EV เท่านั้นต้องเป็น EV เท่านั้นและถ้ามีบ้านในอนาคตก็ต้องติดโซลาร์เซลล์นี่คือเป็นแพลนในอนาคตที่ตม.ทำได้และสิ่งที่ตม.สามารถทำได้เลยก็คือเรื่องประหยัดน้ำประหยัดไฟและใช้สิ่งของให้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมเสื้อใส่ตัวเดิมบ่อยๆไม่มีอะไรหรอกไม่เป็นอะไรใส่เลยนะครับผมเราเป็นคนประหยัดประหยัดพลังงานนะครับผมโอเคครับผมแล้วได้เห็นซีนุ่นนิวเขาทำภารกิจด้วยกันนะจ๊ะได้เห็นเขากินหมูกระทะด้วยกันตม.ก็ฮอร์โรมหิวแล้วนะครับผมวันนี้นะจ๊ะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากไปกินตามซีนุ่นนิวแต่บอกได้เลยว่าซีนุนิวน่ารักมากจริงๆน่ารักยังไงก็น่ารักอย่างนั้นนะครับผมโอ้ยน่ารักไปหมดแล้วรู้สึกว่าเรารีแอคไปหมดแล้วบอกได้เลยว่าขอบคุณแคสทอล์กมากที่นำซีนุนิวมานะครับผมแล้วก็ขอบคุณคลิปดีๆจากแคสทอล์กด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมตม.ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องตม.รีแอคด้วยนะครับผมที่คันอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้ตม.ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอันยอง